ึ่งในวิธีการที่มิจฉาชีพนำมาใช้โจรกรรมรถยนต์คือการใช้สัญญาณรีโมทกดค้างเพื่อก่อกวนสัญญาณรถเป้าหมายไม่ให้เจ้าของรถยนต์สามารถล็อกปิดประตูได้จากนั้นขโมยทรัพย์สินภายในรถของรถส่วนใหญ่เมื่อลงจากรถจะมั่นใจในการใช้กุญแจรีโมทปลดล็อกรถยนต์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าขณะนั้นอาจมีแก๊งมิจฉาชีพใช้กุญแจรีโมทอีกดอกเพื่อร่วมแชร์สัญญาณรถของคุณทำให้คุณไม่ได้ปิดล็อกตามที่กดวิบูลย์ว่องศิลวัฒนาผู้เชี่ยวชาญระบบสัญญาณการขโมยรถยนต์ ABGมากว่า20ปีบอกว่าการลักขโมยรถยนต์จากการแทรกแซงคลื่นสัญญาณรีโมทเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีก่อนหากเจ้าของรถยนต์กดกุญแจรีโมทล็อกประตูแต่ขณะนั้นมีผู้กดรีโมทประเภทเดียวกันหรืออาจต่างยี่ห้อกดค้างไว้จะทำให้รถของตนเองนั้นไม่ได้ถูกล็อกตามที่กดได้ครับคือคุณอาจจะได้ยินเสียงได้ครบทุกอย่างเซ็นทรัลไม่ล็อกเพราะอะไรเพราะคลิปมันหลุดตัวคลิปล็อกเขาเรียกว่าคลิปล็อกที่ตัวกระชากตัวเซ็นล็อกมันเกิดหลุดเพราะมันเป็นคลิปมันใช้พลาสติกมันก็เหมือนกับการที่บอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันแค่มีคลื่นความถี่ที่อาจจะนะครับแค่ว่าอาจจะไม่ใช่ 100% เขายิงมาเสร็จแล้วอาจจะพอดีของคลื่นความถี่ของคุณรถคุณก็ไม่ได้ล็อกนอกจากนี้เจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่ารถยนต์ทุกคันถูกติดตั้งสัญญาณรีโมทกันขโมยมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ซื้อแต่แท้จริงแล้วคือรีโมทเซ็นทรัลล็อกที่ใช้เพียงเปิดปิดล็อกประตูเท่านั้นคนประเทศเนี่ยจะเข้าใจว่ารีโมทที่ฉันตอนซื้อรถอ่ะแล้วได้มาเนี่ยคือรีโมทที่มีกันขโมยรีโมทกับเซ็นทรัลล็อกกับรีโมทสัญญาณขโมยแตกต่างกันไหมดูไม่ออกแต่ถ้าหลังจากกดแล้วเนี่ยจะดูออกยังไงก็คือพอกดไปแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่รีโมทเซ็นทรัลล็อกเนี่ยนะครับจะมีแค่ไฟกระพริบปึ๊บแต่ไม่มีเสียงไซเรนนะครับเพราะว่าสังเกตได้ง่ายๆจะมีเสียงแล้วที่สังเกตได้ง่ายคือไฟจะกระพริบเนี่ย2ครั้งหรือ1ครั้งแล้วแต่รถยี่ห้อนั้นๆที่ตั้งมาแต่ไม่มีเสียงไซเรนว่าป๊อดป๊อดแป้นๆไม่มีแต่ถ้าเป็นรีโมทที่เป็นอะลาร์มเนี่ยนะครับสังเกตได้ง่ายว่า1กดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงไซเรนวิธีตรวจสอบรถยนต์ได้ด้วยตัวเองเพียงง่ายๆว่ารถที่ซื้อมาติดสัญญาณการขโมยหรือยังให้กดล็อกประตูจากกุญแจรีโมทจากนั้นใช้กุญแจไขเพื่อเปิดประตูรถหากรถยนต์ส่งเสียงดังและสตาร์ทไม่ติดนั่นหมายถึงรถยนต์มีระบบสัญญาณการขโมยแต่หากทดลองวิธีเดียวกันรถยนต์ไม่ส่งเสียงดังและสตาร์ทติดได้ตามปกติแสดงว่ารถยนต์มีเพียงระบบกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกไม่ว่าจะเป็นกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกหรือรีโมทติดสัญญาณกันขโมยล้วนเป็นอุปกรณ์สำคัญของรถยนต์ที่เจ้าของรถทุกคันจะมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพเมื่อกดปุ่มล็อกทุกครั้งแต่ดีที่สุดในการป้องกันรถยนต์คือการสร้างความเคยชินใช้มือดึงประตูทุกครั้งหลังกดรีโมทล็อกเพื่อมั่นใจว่ารถของตัวเองถูกล็อกอย่างหนาแน่นไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งโจรกรรมเอกลักษณ์อักษรถ่ายภาพอนุสรายินดีสุขของ5แน่1รายงาน